คะก็อยู่ในคลาสเรียนของจากบุเน่นี่เองซึ่งเป็นอาชีพหลักของจากบุเน่นะคะอันนี้ในคลาสจะเป็นนักศึกษาปี2นะคะแล้วก็ตอนนี้นักศึกษากำลังทำวิชาเดรสซิ่งหรือการทำเสื้อผ้าบนหุ่นแล้วตอนนี้นักศึกษาก็ทำกระโปรงตัวแรกอยู่ค่ะแล้วก็อีกปีนึงจะเป็นปี3จะสอนเกี่ยวกับการตัดเสื้อผ้าสูตรผู้หญิงและสูตรผู้ชายซึ่งสูตรผู้หญิงและสูตรผู้ชายเนี่ยค่ะคุณเน่ก็มีรับสอนพิเศษข้างนอกด้วยที่ Bangkok FA ทองหล่อเดี๋ยวจะเดินดูนะคะนักศึกษาคนไหนทำงานบ้างจากสาขาแฟชั่นดีไซน์นะคะเดี๋ยวคุณเน่จะพาคุณผู้ชมไปที่สนามแข่งรถค่ะไปดูคุณเน่ซ้อมกันซึ่งเป็นงานอดิเรกในแบบที่2คุณเน่ค่ะไปดูกันเลยค่ะที่ Thailand Circuit นะคะคุณเน่มาทำอะไรที่นี่คะตอนนี้คุณเน่ก็อยู่กับมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันงามของคุณเน่คันแรงแล้วดื้อที่สุดสำหรับคุณเน่คือจิ๊กเซอร์ตัวนี้ค่ะ Suzuki DSXR คันตัว L2 ของคุณเน่ค่ะแรงขี่เร็วมันมากเป็นงานอดิเรกอีกงานหนึ่งนะคะที่ปูเน่สนใจแล้วก็รักมากในช่วงนี้ซึ่งปูเน่ได้มีการพัฒนามา2ปีกว่าละก็ตอนนี้เป็นในนามเป็นนักแข่งเหมือนกับกึ่งอาชีพแต่ก็เป็นสมัครเล่นเพราะเราเป็นมือใหม่ทีนี้วันนี้ปูเน่ก็จะมาซ้อมดูซิว่าลวดลายลีลาปูเน่ในสนามซ้อมของปูเน่จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันเลยนะคะกิจกรรมอย่างอื่นที่พอจะทราบกันนะผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ด้วย 1000cc ด้วยวันนี้มาสนใจนี่เพราะว่าเคยดูในรายการแข่งMotoGPแล้วรู้สึกว่ามันเท่มันเป็นความท้าทายของผู้หญิงและเราเลยรู้สึกว่าเราอยากใส่ชุดหนังเราอยากมีฟีลลิ่งแบบนี้แต่ไม่คิดหรอกว่าวันนี้เรามาเกินจุดที่เราเคยฝันไว้แล้วเรามาเกินสิ่งที่เราคาดไว้ว่าเราจะเป็นได้แค่นี้มีความสุขแล้วคือครั้งแรกที่เห็นสนามแข่งอะค่ะมันมีความตื้นตันใจมันมีความภูมิใจว่าเฮ้ยเรามาแล้วนะมันมาได้ถึงขนาดนี้แล้วอะภูมิใจมากระยะเวลาที่ปูเน่ในการแข่งในตลอด2ปีเนี่ยก่อนจะได้แชมป์ของตัวพันปูเน่ก็มีแชมป์แต่ว่าเป็นรถเล็กเป็นรายการรถเล็กของ KSR Lady แล้วก็ D-Tacker คือได้มากที่สุดเป็นอันดับ3อันดับ4อันดับ5แล้วก็ครั้งแรกที่แข่งของตัวเองในสนามที่โบนันซ่านะคะมีผู้หญิงแข่งทั้งหมด17คัน16หรือ17คันได้เป็นคนที่7มันเป็นอันดับที่ดีมากสำหรับตัวเองแล้วอันนั้นก็พอใจมากแล้วว่าไม่ล้มแล้วเป็นครั้งแรกเลยเข่ายังไม่เช็ดพื้นตัวแข่งมากปกติคนเราที่คิดถึงก็คือความเร็วซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณเน่ขี่แบบขี่เหมือนไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งในสนามอะขี่ช้ามากเพราะว่าไม่เคยจับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับกลไกของมอเตอร์ไซค์ว่าทำอะไรยังไงบ้างคือเราเรียนรู้มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่กับตัวเราพร้อมๆกับการเริ่มขี่ทีนี้เสน่ห์ของมันอยู่ที่ความเร็วความแรงความคล่องตัวแล้วเราก็จะต้องทำสมาธิทำสติแล้วก็เรียนรู้รถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันคันเล็กคันใหญ่คันกลางว่าเราจะต้องไปกับเขายังไงลักษณะนิสัยของเขาเป็นยังไงเบรกอะไรคะใช่ไหมคุณเน่เรียนรู้แล้วก็ถามโค้ชถามช่างตลอดเพราะเราต้องอยู่กับเขาเราจะต้องรู้จักเขาให้มากเพื่อเราจะได้ขี่ให้มันถูกต้องที่สุดและให้เซฟที่สุดด้วยคือการล้มการขี่มอไซค์สำหรับตัวเองเนี่ยคือเราเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเหมือนกับคนกำลังหัดเดินเด็กๆกำลังหัดเดินมันตลอดอะเด็กหัดเดินก็ต้องมีล้มบ้างแล้วเด็กก็จะเรียนรู้ว่าเขาจะต้องเดินทรงตัวยังไงเพื่อไม่ให้ล้มอีกแต่ทีนี้ว่าพอเราเรียนรู้ที่จะขับขี่มอไซค์อันนั้นล้มเป็นประสบการณ์แล้วเราไม่รู้จังหวะในการทำอะไรกับรถแต่พอหลังๆเราต้องเรียนรู้ในการขับขี่ให้เร็วขึ้นถ้าเราจะขี่ให้เก่งเราก็ต้องบิดให้เร็วขึ้นเราอยากจะเป็นแชมป์เราก็ต้องเติมคันเร่งเราจะต้องรู้ทักษะในการขับขี่ให้เร็ว
ขึ้นยังไงแล้วก็ปลอดภัยยังไงแซงแบบไหนมันก็มีบ้างที่ผิดจังหวะแล้วทำให้ล้มแต่ล้มแต่ละครั้งมันก็จะเป็นประสบการณ์สอนเราว่าล้มครั้งนี้เพราะอะไรแล้วมันจะทำให้เราแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็ระมัดระวังมากขึ้นสองล้อซึ่งมันต้องใช้ความเร็วสูงและเป็นตัวที่เป็นคัดตัวพันจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่กูเน่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะทำให้ปลอดภัยคือเราจะต้องออกกำลังกายให้หนักกูเน่ออกกำลังกายหนักมากออกทุกวันไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือเข้าฟิตเนสถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงถ้าเรานอนไม่เพียงพอถ้าอาหารไม่ถึงมันจะทำให้ร่างกายของเราไม่สมบูรณ์เต็มที่ที่เราจะพร้อมสู้กับมันแต่ละโค้งของสนามที่นี่โค้งหนักโค้งเยอะทางตรงอาจจะไม่แรงเท่าไหร่แต่ยิ่งโค้งเยอะเท่าไหร่เราจะต้องใช้พลังงานของเราในการต่อสู้กับมันมากและเนื่องด้วยจากเป็นตัวพันน้ำหนักของมันสูงความที่เป็นผู้หญิงอาจจะสู้แรงผู้ชายไม่ได้เราจึงต้องฟิตร่างกายให้แข็งแรงให้ดีที่สุดเวลาล้มจะได้เบาไม่เจ็บหนักเวลาเจ็บหนักก็จะได้หายเร็วแล้วก็จะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าจะติดตามผลงานของกูเน่ก็ใน Facebook กูเน่อนัญญาลานเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ใน IG แต่จริง Facebook เต็มแล้วกด follow ก็ได้ค่ะแล้วก็ใน IG กูเน่นะคะกูเน่159ค่ะ PUNE 159ค่ะขอบคุณค่ะ